ไปแฟนโชว์ที่ LA ค่ะแล้วก็วันสุดท้ายที่ก่อนจะเดินทางกลับอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปแวะบีชไปแวะสถานที่ท่องเที่ยวของเขาก็จอดรถเอาไว้ในตึกจอดรถปกติเนี่ยค่ะแล้วก็ใกล้ทางเข้าห้างเราก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบแบกของลงไปก็ทิ้งของเอาไว้ก็ลงไปถ่ายรูปกันประมาณแบบชั่วโมงนึงเดินอยู่แถวๆนั้นพอกลับขึ้นมาก็พอเปิดประตูรถปุ๊บน้องสาวแพนก็บอกอุ้ยตายแล้วน้ำหกเหรอเห็นมันเป็นเงาๆใสๆอะไรเงี้ยค่ะพอเข้าไปดูใกล้ๆก็กลายเป็นเศษกระจกทั้งบานด้านซ้ายเนี่ยก็คือแบบแตกหมดเลยทุกคนก็แบบช็อกตกใจแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยดูตั้งสติกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ตกหล่นหายไปบ้างหรือเปล่าก็ของคุณแม่เนี่ยก็ถูกค้นไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญมากในนั้นของแพนทั้งใบที่มีทุกอย่างโดนอุ้มไปเอาทั้งใบเลยแล้วก็ของพี่สาวแพนก็เอาไปทั้งใบเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะสรุปมีอะไรสำคัญหายไหมก็มีโทรศัพท์มีพวกอุปกรณ์แกดเจ็ตทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะมี iPad มีกล้องมีเงินสดมีของใช้จำเป็นของเราต่างๆพาสปอร์ตเอกสารสำคัญของเราอะไรเงี้ยค่ะก็คือรวมอยู่ในกระเป๋าใบนั้นหมดเลยรวมค่าเสียหายอะไรได้ก็พอสมควรคือจริงๆมันก็เป็นพวกของใช้งานเป็นแกดเจ็ตอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะไม่นี่ตอนนี้ไม่อยากนึกเลยว่ามีอะไรบ้างถ้านึกเราจะต้องแบบโอ้ยหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าโอเคก็ตัดใจจริงๆเรามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยแล้วจริงๆเรารู้ข่าวจริงๆมีคนเตือนอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็เวลาไปอย่างเงี้ยเขาก็จะเตือนว่าอย่าทิ้งของไว้ในรถหรือถ้ามีของในรถเนี่ยก็คือต้องปิดให้มิดชิดวางให้ดีจะไปไว้ข้างหลังเอาอะไรปิดไว้อะไรเงี้ยค่ะก็มีคนพูดตลอดแต่ด้วยความที่เราคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วแล้วก็อยู่ในที่จอดรถก็ดูแบบโปร่งไม่ได้เปลี่ยวอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความชะล่าใจของเราเองนี่แหละแล้วก็ทิ้งเอกสารสำคัญไว้ในรถด้วยซึ่งควรจะอยู่ติดตัวอันนี้คือแบบเหมือนสำคัญมากเราก็เลยคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่สอนตัวเราเองเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะและซึ่งเขาบอกว่าประเทศนี้และอีกหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาก็มีชื่อในด้านนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วแล้วคนไทยก็ประสบเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากในต่างประเทศก็เลยทุกคนก็จะบอกว่าโอเคถึงแล้วแหละไปถึงที่เขาแล้วแหละเพราะว่าโดนแบบเต็มๆเลยแล้วมีการตรวจสอบไหมคะพอหลังจากของเราหายได้ไปเพราะว่ามันเป็นร้านค่ะเปิดกล้องเลยไหมไม่ทันได้เปิดกล้องเลยเพราะว่าแพนต้องรีบไปขึ้นเครื่องต่อเพราะฉะนั้นเวลามันเหลือน้อยมากเราโทรแจ้งตำรวจเขาบอกอีก3ชั่วโมงเขาจะมาเราก็บอกว่ามันไม่ทันเพราะว่าเราต้องรีบไปขึ้นเครื่องแล้วแล้วเราต้องไปทำเอกสารด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องติดต่อสถานทูตอะไรเงี้ยค่ะที่กองสุนใหญ่อธิบดีกรมการกองสุนที่กรุงเทพว่าเราควรจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะดันเคยเป็นไม่ใช่ได้เคยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหนังสือเดินทางไทยเราก็เคยแต่ประชาสัมพันธ์ว่าโอเคถ้าเกิดเหตุอะไรเนี่ยก็ต้องติดต่อกองสุนนะคะสถานทูตอันนี้โอ้โหได้ประสบการณ์ตรงก็เลยต้องติดต่อไปทางนี้ละค่ะอธิบดีกรมการกงสุลท่านก็แนะนำว่าต้องติดต่อกงสุลใหญ่เลยแล้วก็รีบทำเอกสารเพื่อที่จะได้เดินทางกลับมันเหลือเวลาค่อนข้างน้อยมากกระชั้นชิดมากแต่หลังจากที่กลับมาก็ไม่ได้ทางนู้นก็ไม่ได้ว่าทางตำรวจก็ไม่ได้ติดตามเรื่องเขามีตามเรื่องถ้าในทางตำรวจแพนคิดว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอรถอย่างรถเช่าที่เอาไปคืนก็อาจจะมีในเรื่องของอินชูรันเขาก็ถามมาอยู่ว่าของที่เราหายไปเนี่ยมีอะไรบ้างให้เราลิสต์เอาไว้แล้วก็เขาอาจจะ cover ได้หรือยังไงก็อยู่ในโปรเซสต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะตัดใจแล้วแหละพอรู้สึกว่ามันหูมันไปขนาดนั้นไม่รู้ว่าลูกจะกระจัดกระจายไปอยู่แห่งหนใดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคกลับมาก็เริ่มใหม่เดินหน้าใหม่เงี้ยค่ะจะมีประกันการเดินทางมันมีไหมปกติมันไม่มีประกันการเดินทางมีใช่ไหมคะน่าจะนี่ต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะท่านกองสุนแนะนำยังไงกับแบรนด์บ้างเพราะว่าคือเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์ด้วยคือท่านก็เลยบอกว่าจริงๆท่านก็บอกว่าขอบคุณที่เหมือนกับว่าเราก็ได้มีโอกาสได้บอกต่อจากประสบการณ์ตรงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเคสที่เกิดขึ้นเยอะมากที่นั่นแล้วก็มีคนไทยเกือบ200กว่าเคสที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็มาติดต่อที่กงสุลใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าถือเป็นโอกาสที่เราก็ได้ช่วยกันกระจายข่าวอะไรเงี้ยและอย่างสายการบินที่เรากลับมาเนี่ยเขาก็ช่วยประสานงานให้ตั้งแต่ที่ LA จนถึงกรุงเทพตม.ในประเทศเราอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้โอเคทุกอย่างเรียบร้อยเราก็มาบอกต่อได้ว่าพอเกิดเหตุแบบนี้มีจะทำยังไงบ้างก็มีคนที่เคยเจอแบบนี้แล้วก็มาแชร์กับแพนก็เยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็จะเป็นการฝากขอเราก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ดีๆคิดว่ามันก็มันก็นอกมันคือมันก็ต้องบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรที่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมออะค่ะแล้วก็เราก็ไม่ควรชะล่าใจยิ่งเอกสารหรือของสำคัญที่ควรจะอยู่ใกล้ตัวอย่างนั้นตอนนั้นเราเป็นไงบ้างคะแบบว่าเราโลกเลยไหมตกใจค่ะก็คือทำอะไรไม่ถูกว่าควรจะลำดับ
ทำอะไรก่อนดีจะโทรหาใครดีตำรวจไหมหรือว่าจะโทรไปทางกงสุลอะไรเงี้ยค่ะก็หลายสายเหมือนกันตอนนั้นคือหน้าซีดเลยคือตอนนั้นก็กำลังคิดว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างวะอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอนึกขึ้นได้ก็แวบไปทีแวบทีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ดันเอาทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าหมดเลยแล้วก็ดันจะเป็นวันที่ไอ้นุ่นก็จะใส่กระเป๋าไอ้นี่ก็จะเอามาหยิบนุ่นห่วงหน้าพวงหลังไปหมดก็ไปหมดเลยทั้งใบอันนี้ตอนการทำเอกสารนี่จริงๆแล้วมันยากไหมครับจริงๆถ้าเราติดต่อไปทางที่กงสุลนะคะไม่ได้ยุ่งยากคือถ้าอยู่ในช่วงเวลาทำการเนี่ยแพนคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ที่กงสุลใหญ่เนี่ยเขาก็เตรียมที่จะประสานงานให้เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมรูปถ่ายไปแพนก็ต้องไปแวะถ่ายรูปก่อนแล้วก็เพื่อเตรียมรูปถ่ายไปให้ทางกงสุลใหญ่เขาประกอบกับเอกสารที่จะทำไปเขาก็จะให้เอกสารเป็นเรียกว่า CI มาซึ่งจะเป็นการเดินทางกลับขาเดียวเท่านั้นถึงกรุงเทพปุ๊บก็คือก็ต้องใช้ทำอะไรต่อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมีแบบนี้ไม่ใช่พี่แพนคนเดียวที่บอกว่าไม่ใช่ได้รับอภิสิทธิ์ต่างๆไม่มีค่ะใช่ค่ะนี่เป็นเพราะหลายคนจะบอกว่าแบบว่าเป็นเพราะเราเป็นดาราที่ปฏิบัติได้เร็วได้ง่ายคือในวันนั้นเนี่ยงานที่แพนไปร่วมแฟนโชว์เนี่ยทางกงสุลใหญ่เองก็เป็นส่วนหนึ่งของงานและเป็นคืนที่เขากำลังมีงานเลี้ยงขอบคุณทางทีมดีไซเนอร์ทางผู้ร่วมงานพอดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นโชคดีที่ตอนที่เราเกิดเรื่องเนี่ยทุกคนยังอยู่ที่กงสุลใหญ่พอเราโทรไปปุ๊บเนี่ยคือทุกทางทีมเจ้าหน้าที่พี่ๆเนี่ยก็รีบติดต่อทำเอกสารให้ทันทีอะไรเงี้ยค่ะแต่แพนคิดว่าในเคสอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของเวลาทำการปกติแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วเช่นกันอะไรเงี้ยค่ะก็คงพยายามที่จะให้ความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีที่สุดค่ะมีคำแนะนำของคนไทยที่อาจจะเจอเหตุการณ์เหมือนแพนหรืออาจจะที่มองจริงๆก็แพนว่าเอกสารสำคัญก็คือควรอยู่ติดตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ควรชะล่าใจในที่ใดๆก็ตามเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีใครดูอยู่หรือเปล่าหรือเขาอาจจะคอยสังเกตหรือเราเป็นนักท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะความระแวดระวังต่างๆมันก็จะน้อยกว่าปกติอยู่แล้วคือเรียกว่ายอมแบกเลยนิดนึงก็ยังมีนะจริงก็คงต้องยอมแบกทุกอย่างลงไปหมดถือว่าเป็นคนมีเป้เป็นครั้งแรกค่ะยิ่งเราไม่คิดเพราะว่าเราเดินทางเยอะมากแล้วก็ไปหลายประเทศติดต่อกันแล้วเราก็แบบว่านี่ไงรอดมาที่ไหนที่คนบอกว่าเอ้ยเขาโดนล้วงกระเป๋าโดนอะไรเราก็แบบปลอดภัยมากอะไรเงี้ยค่ะก็พอมาถึงที่นี่ที่เรามาบ่อยแล้วเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเรื่องได้ก็โดนถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของเราจริงค่ะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของแพนและคุณแม่แล้วก็ทุกคนที่เดินทางด้วยกันเลยว่าเราควรจะดูแลของเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องรีบลำดับเหตุการณ์ว่าเราควรทำอะไรก่อนหลังอะไรจะขึ้นใจตอนนี้ทำขึ้นใจตอนนี้กลัวมากของนี่พยายามจะแบบแบ่งทุกอย่างให้แบบน้อยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในแพนไปเที่ยวแวะลงไปถ่ายรูปคือเราคิดว่ามันไม่ได้นานขนาดที่จะเกิดเรื่องอะไรเราไม่คิดอะไรเลยคือเราไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราคิดว่าเราแบ่งของแล้วกระเป๋าก็ไม่ได้ใช้ที่เป็นของแบบราคาสูงมากมายก็คือของใช้งานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะสีดำเรียบร้อยปิดมิดชิดไปทั้งใบเลยค่ะถือง่ายไปเลยอะไรเงี้ยง่ายเลยคือรู้ซิปแล้วแค่หิ้วไปอย่างเดียวแล้วก็ไปค้นเอาข้างในก็คือมีทุกอย่างจริงๆเลยค่ะจริงๆเราคิดไปไหมถ้าวันนั้นแบบว่ามันไม่ทันกับการแบบตกเครื่องด้วยอะไรงี้ด้วยก็จะเสียหายเพิ่มขึ้นอีกจริงแอบแวบเหมือนกันว่าจะกลับทันไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอีกวันก็มีงานต่อก็ต้องแบบเรียบพยายามพอเรารีบติดต่อรีบทำมันถึงรออะไรไม่ได้เลยก็คือต้องเดินหน้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงเราก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ